ดีค่ะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีระวังตัวช่วยที่หนึ่งเราจะกินเรามีโปรเจกต์ที่เราจะไปเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรต่อหิวเรามีส้มตำส้มตำไม่เอาทีนี้ก็กินทำไมไม่ทำกินเองวะใช่ป่ะจะมีคนถามฉันแบบนี้ใช่ป่ะคือฉันพยายามเนี่ยว่าแต่คือมันหนักมืออ่ะแล้วมันแบบว่ามันทรมานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่อยากต้องมานั่งล้างกระทะแต่จริงเราก็ล้างได้นะแต่มันทำไม่ค่อยอร่อยอ่ะคือเหมือนว่าเราอ่ะสมมติว่าเราดูแลความสะอาดใช่ป่ะแม่เราอะเราคือแม่เราก็ไม่สะอาดเท่าเราแม่เราก็จะเป็นคนปรุงเราก็จะคอยดูแม่เพิ่มพริกเข้าไปหน่อยนะน้ำตาลเข้าไปหน่อยนะให้มันหวานแบบเนี้ยแต่โดยปกติแล้วเราจะทำกับข้าวไม่เป็นไงเหมือนกับว่าไปเห็นนั่นแหละทำกับข้าวเป็นแต่ไม่ค่อยอยากจะทำกับข้าวเพราะความที่เหมือนกับว่าตัวใหญ่ใช่ไหมฉันก็รู้สึกว่าถ้าทำกับข้าวมันจะกินนะมันจะติดแล้วก็เหมือนต้องอาบน้ำทันทีหลังทำกับข้าวเนี้ยมันทำให้ฉันเหมือนกับว่าต้องคิดว่าจะกินอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อจบหมอกับว่าโดยปกตินะนาฉันก็จะซื้อเข้ามานาฉันจะซื้อกับข้าวแต่วันนี้นาฉันไม่ซื้อกับข้าวเข้ามาแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะกินอะไรแล้วแม่ฉันก็ไปทำบุญที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็คือว่าฉันก็มันคิดว่าฉันจะกินอะไรที่มันมีผักเยอะๆอ่ะเหมือนกับว่ามีผักอ่ะฉันจะกินอะไรดีวะเมนูที่มีผักเยอะๆอ่ะผัดผักงี้วะก็ซื้อผักมาผัดเองก็ใช่ก็ผัดเองฉันกำลังแบบว่าหาวิธีกำลังคิดค้นแบบว่ารสชาติเนี่ยก็รสดีอ่ะเหมือนว่าใส่รสดีก็กินได้วันนี้ได้ฉันเยอะเหมือนว่าจริงๆอ่ะถ้าเราหั่นใช่ป่ะหมูผักแล้วเราก็ใส่รสดีเงี้ยมันจะเป็นมันก็ดีนะรสดีก็ดีนะหมายถึงว่ามาม่าต้มยำอ่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องก็ดีนะรอไม่ได้เลยหิวข้าวต้องรอหิวมากๆก็เดินไก่อ่ะเดินไก่ก็เหมือนกับว่าจะกินอย่างเดียวอ่ะจะกินแล้วอ่ะไม่รอแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็น่าใส่ผักได้ไงก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยติดรสชาตินะหมายถึงฉันอ่ะมันมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยไงก๋วยเตี๋ยวหมูตกก็จะอีกร้านถ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะอยู่ด้านหลังธนาคาร UOD ไม่รู้จะกินอะไรเลยเราก็เหมือนกับว่าอาหารตามสั่งใช่ไหมล่ะกินแล้วรู้สึกแย่ไงเพราะว่าอ้วนนี่แหละมันเหมือนว่ามันไปนั่งแล้วเหมือนว่ามันอ้วนมันจะยิ่งอ้วนอ่ะกินเข้าไปแล้วมันจะยิ่งอ้วนอ่ะก็เลยพยายามที่จะไม่กินทีนี้ส้มตำใช่ป่ะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่ารถเข็นข้างทางอยู่แล้วไงเพราะว่าลุงเขาจะค่อนข้างจริงๆเขาสะอาดมากนะเว้ยแต่ด้วยว่าเราไปได้ความรู้นี้มาด้วยจากโรงเรียนของเราไงว่าเหมือนว่าต้องตัดเล็บอะไรแบบนี้เราด้วยความที่ทำความสะอาดมืออยู่ตลอดอ่ะมันก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยไหวใจอะไรแบบนี้ทั้งที่เขาใส่สีขาวมาขายของเลยนะเว้ยลุงที่เขาขายส้มตำอ่ะแต่เราสังเกตเล็บมือเนี่ยแต่ทีนี้มันจะเราไม่แน่ใจว่าเขาทาขมิ้นไก่เงี้ยเล็บมันก็จะมีอาการอย่างนั้นนะเข้าใจไหมล่ะเหมือนแม่เงี้ยไม่แต่แม่ฉันจะต้องตัดเล็บนะฉันบังคับแม่ฉันให้ตัดเล็บอะไม่ว่าจะโกยอะไรฉันจะใส่ถุงอะถุงมือได้อะไรได้หรือว่าจะปากได้เงี้ยไม่ค่อยจะไปหรอกฉันก็เหมือนกับว่าฉันไม่ค่อยขอตังค์แม่ด้วยไงขอน้อยมากน้อยนะก็ไม่น้อยมากหรอกเยอะอยู่แต่ว่าคือในค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยฉันจะไม่ต้องขอแม่อีกแล้วนะคือฉันต้องกินเบ็ดเสร็จของฉันเนี่ยคือในจำนวนเงิน300บาทจนกว่าแม่ฉันจะมาวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่มาอีกวันถึงจะมาเข้าใจมั้ยล่ะมันก็เหมือนกับว่าจริงฉันก็มีหลายเมนูฉันจะดูอาหารอ่ะจริงฉันทำได้ทุกเมนูมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรอกมันเบื่ออาหารมากกว่า
เหมือนกับว่าเมนูอะไรมันทำไม่ยากอ่ะอย่างเช่นกับข้าวใช่ป่ะน้ำมันหอยน้ำปลาชูรสก็ใส่แค่นี้ก็พอวะแต่ที่ฉันอยากกินช่างประมาณนี้แหละเขาจะใส่แค่นี้นะเขาจะไม่ใส่มั่วนะแบบเครื่องปรุงบ้านใครมันต้องมีบ้างแบบเยอะทุกอย่างใช่ป่ะพอใส่รวมทุกอย่างรสชาติมันจะแปลกอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อย